ไม่ว่ายุคใดสมัยใดวิดาถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะต้องสงเคราะห์บุตรธิดาและภรรยาโดยเฉพาะบุตรธิดาจะได้รับการเลี้ยงดูจนกระทั่งเติบใหญ่และได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินการศึกษารวมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในทุกๆด้านซึ่งผู้เป็นพ่อแม่หวังเพียงแค่ว่าจะให้ลูกนะมีชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองและดำเนินชีวิตได้ถูกทางอยู่ในทํานองคลองธทมพ่อแม่จึงต้องปลูกฝังให้ลูกเป็นผู้ที่มีความรู้คู่กับคุณธรรมจดเริ่มตอนของคุณธรรม ก็ต้องให้ลูกรู้จักการเจริญสมาธิภาวนาเพราะสิ่งนี้เป็นการพัฒนาคุณธรรมขั้นแรกโดยจะต้องเริ่มต้นพัฒนาที่จิตใจก่อนเพราะว่าจิตใจเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทุกสิ่งที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมีพระพุทธภาษิต ที่กล่าวไว้ในปฐมปันนาว่าด้วยก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทาตอบแทนไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแก่ท่านทั้งสองคือบิดามารดาเพราะแม้บุตรจจพึงสถาปนาบิดามารดาในสิริราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัดมีความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน อันประกอบไปด้วยรัตนเจ็ดประการก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการกระทําตอบแทนแก่บิดามารดาเลยเพราะบิดามารดาเป็นผู้มีอุปการะมากเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรและเป็นผู้แสดงโลกนี้ให้แก่บุตรพ่อแม่เป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างยิ่งต่อลูกทุกๆคนพระคุณของท่านมีมากล้นเกินพนันนา ราท่านได้หาโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์ทำให้เรามีโอกาสได้สร้างบารมีได้สั่งสมคุณงามความดีทั้งการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาพรมทั้งสามารถพัฒนาจิตใจให้สูงส่งบริสุทธิ์บริบูรณ์ด่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดังนั้น ลูกที่ดีจะต้องอยู่ในโอวาทของพ่อแม่และจะต้องไม่ดือ้อไม่เกกะเกเรอย่างน้อยก็ต้องไม่ทำให้ท่านเสียใจหรือทำให้ท่านขัดเคืองใจเหมือนดังเรื่องของบทนายอุทยานที่ทำให้ผู้เป็นบิดาต้องเหนื่อยใจกับการไม่รู้จักความควรและไม่ควรของบุตรเรื่องก็มีอยู่ว่า ในกรุงสาวถีมีอำมาท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีความเคารพยิ่งในพระบรมศาสดาและโมภิกษุสงฆ์วันหนึ่งธนัมาได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้มาเป็นเนื้อนาบุญนิมนต์ในทันมาฉันพระตาหาร ในวันอุทยานของตนมาได้ทำบุญใหญ่ในการถวายมาหาสังฆทานแล้วธนมาตก็มีใจปราบลื้มยินดีได้ประวารณาตัวอุปถากรับใช้พระภิกษุสงฆ์และรัตนาให้หมูส่สงฆ์มาใช้วันอุทยานของท่านตามสะดวกตามอัธยาศัยได้มอบหมายให้ในอุทยาน เป็นผู้อำนวยความสะดวกแก่หมู่สงฆ์อย่างเต็มที่เต็มกำลังดังนั้นวันอุทยานท่านน้ำมาดจะงดงามด้วยภาพของพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติธ,ธรรมเจะมาเจริญสมาธิภาวนากันอยู่เนืองๆมิได้ขาดนายอุทยานผู้ดูแลสวนเป็นผู้มีความชำนาญในพันไม้ต่างๆ ั้นไม้ดอกและไม้ประดับแต่จัดสวนตกแต่งกิ่งรักษาความสะอาดอุทยานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยงดงามน่าเรื่อลมมีอยู่วันหนึ่งในอุทยานได้เป็นเงาบนต้นไม้เพื่อเก็บใบไม้ชนิดหนึ่งและได้ทำการห่อเป็นอย่างดีพอเวลายโยนลงมากระทบพื้น จะได้ไปทำให้ยอดอ่อนของใบไม้ช้ำพอทำการห่ออย่างดีเรียบร้อยแล้วก็โยนลงมาข้างล่างแต่บุตรของนายอุทยานก็มาแกะห่อใบไม้ออกและก็คลี่ออกจนกระจายกระจายเสียหายหมดบุตรได้ทำอย่างนี้อยู่หลายครั้งโดยไม่เกรงใจบิดาจนบิดารู้สึกเหนื่อยใจซึ่งภาพเหตุการณ์นั้น ได้อยู่ในสายตาของพระภิกษุทั้งหลายปกํกลังปฏิบัติธรรมอยู่ในบริเวณใกลใ้เคียงในเวลาเย็นเมื่พระภิกษุสงฆ์กลับมายังวัดพระเจตวันจึงได้นำเรื่องเหตุการณ์เอเมสมควรที่ได้เห็นนั้นเล่าถวายพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลาย บทนายอุทยานนี้นะ่ะได้เคยทำความลำบากใจให้แก่บิดาเฉพาะในชาตินี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็ได้ทำความเดือดร้อนใจให้กันายอุทยานเหมือนกันแล้วพระพุทธองค์กตรัสเล่าเรื่องในอดีตการให้ฟังว่าในครั้งพระเจ้าพรมทัตครองเสริราชสมบัติ อยู่ในกรุงพาราณสีมีพรามท่านหนึ่งได้ไปย,ยังวันอุทยานด้วยความประสงค์อยากจะได้ใบไม้ชนิดหนึ่งจึงเข้าไปพบนายอุทยานและก็ขอให้ในอุทยานช่วยจัดการเป็นทุระให้และอุทยานผู้ชำนาญในพันไม้แต่เปลเงไปบนต้นไม้และก็เด็ดเอาใบไม้ที่ต่างการนั้นห่อใส่ผ้ามัดไว้ เป็นห่ออย่างดีเมื่อห่อแล้วก็โยนลงมาข้างล่างเป็นหอ่หอห่อแต่ได้มีวานนอนที่อาศัยอยู่ใกล้กระอุทยานนั้นมาแย่งเอาห่อผ้านั้นไปแล้วไปแกะห่อออกจนใบไม้กระจัดกระจายเสียหายหมดเสงไดสร้างความรำคาญใจให้กับนายอุทยานเป็นอย่างยิ่งรามผู้มีความประสงค์ใบไม้นั้นเห็นเหตุการณ์ การกระทำอันเป็สมควรของวานนอนจึงกล่าวกับวานนอนว่าเจ้าวานนอนจะมาแย่งเอาห่อใบไม้ไปแก้ออกเสียหมดเจ้านึกหรือว่าเจ้าน่เป็นสัจฉลาดที่สามารถห่อใบไม้ได้ดีกว่าเดิมวานนอนตัวปวนก็ตอบกลับไปว่าตระกูลของเรา พ่อแม่ของเราไม่มีความชำนาญในเรื่องการห่อใบไ,ไม้แต่เราชอบทำลายข้าวของให้เสียหายเพราะนี่เป็นพฤติกรรมอันเป็นธรรมดาของตระกูลของเราพรามจึงกล่าวติเตียนว่าสิ่งที่เป็นธรรมดาของเจ้ายังทำให้เราวุ่นวายใจถึงเพียงนี้แล้วสิ่งที่ไม่ธรรมดาของเจ้า จะทำให้เราเดือดร้อนใจขนาดไหนเราไม่อยากเจอสิ่งที่เป็นธรรมดาและไม่ธรรมดาของเจ้าเจ้าจงไปเสียจากที่นี่และพรามก็ไล่ตะเพิดวานอนนั้นไปสมเด็จพระพุทธภาคเจ้าทรงตรัสว่าวานอ,นอนในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นบุตรของนายอุทยานในครั้งนี้ครานพระอตองตรัสจบแล้วก็ทรงภาสิทธว่า พรบัณฑิตหวังสร้างความเจริญอยู่แต่คนพาลกลับสร้างความเสื่อมเสียเหมือนมิดาเพเป็นบัณฑิตเป็นผู้สร้างแต่ถูกบุตผู้เป็นพานรื้อทำลายจากนั้นพระพุทธองค์กทรงประกาศอริยสัจสี่สืบต่อไปกายมารุษธรรมาพิสมัยได้มีแก่พระภิกษุสฆงทั้งหลายและสัวพสัตว์เป็นอันมาก เราจะเห็นได้ว่าวิสัยของคนพาลน,นั้นมักสร้างความรำคาญใจให้แก่ผู้เป็นบัณฑิตเพราะความไม่รู้ว่าสิ่งใดควรหรือว่าไม่ควรทึงทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายตามมาซึ่งการกระทำบางอย่างเมื่อผ่านไปแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้เนื่องจากการงานบางอย่าง ต้องการผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางจะผิดพลาดไม่ได้เลยแต่ผู้ที่ขาดวินิจฉัยจะมองไม่ออกจึงมองข้ามความจำเป็นและความสําคัญไปแล้วก่อเกิดความผิดพลาดใหญ่หลวงขึ้นมาได้การประเมินตัวเองผิดไม่ประมาณกำลังและความสามารถของตน มาทำงานประสานร่วมกับผู้อื่นอาจทำให้ภาพรวมของผลงานล้มเหลวได้เพราะฉะนั้นก็จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบครอบก่อนให้ดูผลได้ผลเสียและอย่าให้ไปกระทบกระทั่งกับใครอย่าให้ใครต้องมาลำบากใจหรือเดือดร้อนใจเพราะการกระทำของเรา สิ่งใดที่ทำแล้วดีทั้งเขาดีทั้งเราเย็นทั้งเขาเย็นทั้งเราสิ่งนั้นสมควรทำแต่ถ้าตรงกันข้ามก็อย่าได้ไปทำดังนั้นเพ่งใครครวญให้ดีก่อนทำก่อนพูดควรให้ใจใส่ใสอวินิจฉัยจจะได้ไม่ผิดพลาดเมื่อใจเราผ่องใส ในการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำสิ่งใดก็จะเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ในทางที่เจริญไม่ผิดพลาดกระทั่งเราอบรมใจให้เจริญถึงที่สุดก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพากนกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีหมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พรัองบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิด